การเมืองวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลคึกคักมากๆคุณผู้ชมครับบรรดารัฐมนตรีหน้าใหม่นะครับในครม.อุ๊งอิ๊ง1ก็ทยอยมาที่ทำเนียบตะเตรียมก่อนที่จะถึงพิธีการเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนนะครับนี่นายกอุ๊งอิ๊งใส่ชุดเครื่องแบบปกติสีขาวมาถึงที่ทำเนียบตอนประมาณบ่าย 2:30 นะครับยิ้มแย้มทักทายนักข่าวบางช่วงเนี่ยนักข่าวถามเลยตื่นเต้นไหมนายกตอบว่านี่แหละที่ทำให้ตื่นเต้นก็คือหมายถึงนักข่าวเดินมาแล้วจับมือกับนักข่าวบางคนบอกมือเย็นไหมล่ะลองดูสินักข่าวบอกว่ามือเย็นมากนะครับนายกตอบแอร์ในรถมันหนาวมือก็เลยเย็นนะครับก่อนที่จะเดินเข้าไปด้านในตึกสันติไมตรีครับปรากฏว่าวันนี้บรรดารัฐมนตรีชุดใหม่ครับทยอยเข้ามาแล้วก็มีการถ่ายภาพร่วมกันเป็นครั้งแรกนะเดี๋ยวให้ดูนะฮะภาพแรกของครม.แพทองธารหนึ่งOh. อยู่กันครบนะคุณผู้ชมครับเพราะเมื่อวานนี้เรานำเสนอไปว่ามี2ท่านที่ติดโควิด19คือคุณทรงศักดิ์ทองศรีกับคุณซาบิดาไทยเศรษฐ์สองรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยใช่ไหมฮะปรากฏว่าวันนี้ก็มายืนยันล่าสุดตรวจอีกครั้งไม่พบเชื้อแล้วนะครับอ๋อตรวจรอบ2แล้วใช่นี่นะก็เลยมาร่วมถ่ายรูปร่วมกันเป็นครั้งแรกของครม.แพทองธาร1ทั้งคู่ก็มาครบนะครับหลังจากนั้นทั้งหมดก็ทยอยนั่งรถตู้จากสำนักเลขาธิการครม.ทั้งหมด9คันนะครับออกจากทำเนียบรัฐบาลไปยังพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะครับเพื่อเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณในช่วงเวลา 18:15 น.นั่นหมายความว่าครบทุกคนนะครับคุณผู้ชมส่วนวันพรุ่งนี้ครับนายกนัดประชุมครม.พิเศษเพื่อที่จะสรุปคำแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาที่จะไปแถลงกันในวันที่12และ13กันยายนนะเดี๋ยวรอฟังกันนะครับท่าทีของพลังประชารัฐวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวสำคัญนะครับมีการโหวตเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่แล้วก็กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เมื่อเช้าตกใจเลยหลายคนบอกบิ๊กป้อมลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคที่ลาออกก็เพราะว่าเป็นไปตามขั้นตอนนะต้องลาออกเพื่อเปิดทางให้มีการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่หลังจากที่6กรรมการบริหารพรรคในกลุ่มของคุณธรรมนัสลาออกกันยกกวนนะครับนี่แฟนคลับมากันเยอะนะเนี่ยลุงป้อมสู้สู้ใช่มาเชียร์มาให้กำลังใจนี่เข้ามากอดเลยนะบางคนอ่ะนี่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 มีป้ายไฟด้วยนะค่ะสุดท้ายแล้วใช้เวลาในการประชุมประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็ได้ข้อสรุปว่าลุงป้อมนั่งตำแหน่งหัวหน้าพรรคเหมือนเดิมกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่มี24คนส่วนเลขาธิการพรรคตามคาดครับคุณไพบูลย์นิติตะวันลุงป้อมประกาศเลยหลังจากนี้พลังประชารัฐจะไม่แตกแยกกันอีกแล้วครับคือพรรคพลังประชารัฐต่อไปนี้เป็นหนึ่งเดียวนะครับเราจะไม่มีการแตกแยกกันอีกแล้วนะครับพรรคพลังประชารัฐจะยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของเราเราจะช่วยกันทำเพื่อพรรคของเราจะได้เข้มแข็งต่อไปและประเทศชาติของเราจะได้อยู่ดีมีสุขต่อไปครับนี่ลุงป้อมดูขึงขังเลยนะวันนี้จริงจังครับวันนี้ลุยต่อนะการเมืองของพลังประชารัฐยังคงเดินหน้าต่อส่วนทางรองหัวหน้าพรรคคุณชัยวุฒนาคมานุสรบอกเลยว่ายังไม่ได้คุยว่าจะขับกลุ่มของคุณธรรมนัสให้พ้นจากพรรคหรือไม่แต่เน็บไปถึงคนนอกพรรคที่ชอบมาดูดงูเห่าออกไป มันไม่ใช่การกระทำของลูกผู้ชายหลังจากนี้จะไม่เกรงใจกันแล้วพร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้านตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลต่อไปนะครับค่ะ